สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกเช่นเดิมวันนี้ที่บ้านใครเคยมีปัญหาว่าก่อไฟไม่ติดก่อไฟไม่ได้ทำยังไงดีวันนี้เรามาดูกันค่ะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันว่าเราจะมีอะไรบ้างที่เรามาใช้ในการก่อไฟคุณจะก่อไฟให้ติดอย่างง่ายดายไม่ต้องใช้ยางไม่ต้องใช้รองเท้าแตะกันเลยค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่เพียงน้ำมันพืชเก่ากระดาษเช็ดชู่แล้วก็ถ่านแล้วก็เตาแค่นี้ค่ะนี่แล้วเรามาพร้อมมาจุดกันเรามาดูกันว่าจะทำยังไงให้มันติดมันจะยากหรือมันจะง่ายขนาดไหนเรามาลองดูกันค่ะเราก็เพียงแค่เอากระดาษเช็ดชู่จุ่มน้ำมันพืชเก่านะน้ำมันพืชเก่าที่เหลือจากการใช้แล้วเราเอามาจุ่มน้ำมันลงไปแล้วเราก็วางลงไปในเตานี่วางลงไปแค่นี้เสร็จแล้วเราก็เอาถ่านใส่ลงไปหรือว่าใครจะสะดวกเอาถ่านใส่ก่อนแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ใส่ที่หลังก็ได้นี่เราเอากระดาษทิชชู่ใส่ก่อนแล้วเอาถ่านใส่ลงไปแล้วเนี่ยเรียงแล้วเราก็จุดไฟเรามาดูกันว่ามันจะติดลุกแรงลุกเบาแค่ไหนเรามาดูกันง่ายแป๊บเดียวก็ติดนี่ไงเห็นไหมแดงขึ้นมาแรงแล้วแรงมากเราไม่ต้องหายางไม่ต้องใช้ยางไม่ต้องใช้รองเท้าแตะให้มันเหม็นยางเหม็นควันไฟกันเลยง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมของเหลือใช้ในครัวเรือนหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายคนอาจไม่รู้นี่คือเคล็ดลับดีๆที่เรามานำเสนอกันในวันนี้เห็นไหมไฟลุกแรงเลยนี่เคล็ดลับดีๆของเราก็จะมีมานำเสนอใหม่ในวันต่อไปวันนี้ใครดูเคล็ดลับนี้แล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้เราด้วยเพื่อให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปใหม่ๆจะได้ค้นหาสูตรดีๆมาบอกกันต่อไปไฟลุกแรงแล้วเห็นไหมคะแรงด้วยแค่นี้ง่ายๆมันจะต้มจะแกงจะผัดจะทอดอะไรก็ได้ง่ายง่ายง่ายมากบ๊ายบายHa ha ha ha!